จากคลิปที่แล้วในคดีที่มีเด็กผู้หญิงวัย14ปีรับการไอดีรหัสฟีฟ่ามูลค่ารวมกว่า 140,000 บาทหลังจากขายได้ทางคนร้ายเด็กหญิงวัย14ปีได้ทำการยักยอกทรัพย์ขโมยเงินของผู้เสียหายไปอย่างน่าดานโดย EP ที่1นั้นเราได้ทำการตามล่าจับโจรคนร้ายมาถึงทางตันโดยคนร้ายไม่ได้มีการติดต่อกลับมาหาเราอีกเลยและใน EP นี้ครับเราจะมาตามล่ากันต่อช่วงคืนความยุติธรรมและนำรหัสฟีฟ่าพร้อมเงินของผู้เสียหายกลับคืนสู่เจ้าของและดำเนินคดีกับคนร้ายพร้อมทางตามล่ากันไปถึงบ้านเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นยังไงฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้เขาได้นะเฮ้ยเฮ้ยน้องๆครับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะเวลาที่มีคลิปเดี๋ยวน้องๆจะพลาดความสนุกและประสบการณ์ดีๆในการตามล่าจับตัวคนร้ายเกมฟรีไฟร์บอกเลยครับคลิปนี้น้องๆจะได้ความรู้ในการป้องกันตัวจากพวกมิจฉาชีพอย่างแน่นอนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวจิงเคอร์ซิลล์และกระเสียงแหบจากในชื่อของเขาก็คือแก๊สเอ็กซ์ทูผู้ช่วยนอนหนึ่งแห่งวงการเกมและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ